จากกรณีที่นางสาวนนทิยาครัวจตุรัสเจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุขว่าที่เจ้าสาวถูกนายรณชัยปานชาติว่าที่เจ้าบ่าวบุกยิงก่อนวันแต่งงานเพียง5วันจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทำไมคนจะแต่งงานกันอยู่อีกไม่ถึงสัปดาห์ถึงฆ่ากันได้ลงคอจากงานแต่งงานกับกลายต้องมาจัดเป็นงานศพแทนปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าเราเคยเชื่อกันว่ากว่าคนสองคนจะตกลงปลงใจแต่งงานกันต้องใช้เวลาใช้ความรักความผูกพันกันแต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสังคมทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างไรเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมหรือสังคมกำลังป่วยเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันฟังข่าวนี้แล้วตกใจนะอาจารย์ครับคนที่เป็นเจ้าบ่าว อีกไม่กี่วันจะเป็นเจ้าบ่าวครับแจกการ์ดกันไปเรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่วันจะเป็นเจ้าบ่าวห้าวันน่ะคุณเทียนฆ่าเจ้าสาวว่าฆ่าว่าที่เจ้าสาวครับสุดท้ายเนี่ยจากงานแต่งงานกลายเป็นงานศพถ้าเราดูตามเนื้อข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าดูเหมือนว่าฝ่ายชายเนี่ยจะมีกิ๊กที่ตามเนื้อข่าวนะครับข่าวมันยังค่อนข้างใหม่ๆเราก็ยังฟันธงชัดเจนถึงแรงจูงใจในการฆ่าไม่ได้แต่ว่าหนึ่งก็คือเจ้าบ่าวมีกิ๊กไม่อยากแต่งงานผู้หญิงอยากแต่งงานเจ้าสาวเตรียมเงินที่จะใช้ในการแต่งงานทั้งหมดไปถอนเงินมา 400,000 บาทมาเก็บเอาไว้ปรากฏว่าว่าที่เจ้าบ่าวกับเพื่อนสนิทสาวเพื่อนสนิทสาวขับรถพาที่เจ้าบ่าวไปแล้วก็ไปรื้อค้นบ้านของว่าที่เจ้าสาวตามข่าวเข้าใจว่าจะไปหาเงิน 400,000 บาทจะไปลักเงิน 400,000 บาทที่เจ้าสาวเตรียมมาคือเจ้าบ่าวไม่ต้องออกอะไรเลยนะเนี่ยคือดูตามข่าวเขาก็บอกว่าคือว่าที่เจ้าสาวเนี่ยก็เตรียมให้ทุกอย่างเตรียมหมดแล้วจริงๆก็รู้จักกันมาตั้งแต่ชั้นประถมแล้วก็สนิทกับครอบครัวนะครับเพราะทางเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวเนี่ยก็ส่งเสียเรื่องของการเรียนมาให้ด้วยจนจบจนมีงานทำครับปรากฏว่าระหว่างที่กำลังไปค้นบ้านหาเงินเนี่ยเงินที่เตรียมไว้จะเป็นงานแต่งงานจะขโมยเงินเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวเข้ามาพอดีด้วยความตกใจว่าที่เจ้าบ่าวก็เลยยิงเข้าไปที่เจ้าสาวมีอาวุธเสียชีวิตครับแล้วก็มีการนัดหมายกับเพื่อนสนิทให้รับไปที่จุดไหนในขณะนี้เนี่ยทางเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยที่มีความสงสัยว่าเป็นกิ๊กกันเนี่ยก็ถูกกันตัวเป็นพยานอยู่แต่ว่าทางญาติของฝ่ายว่าที่เจ้าสาวเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ผมว่านั่นคือข่าวแต่สิ่งที่น่าจะวิเคราะห์จากข่าวตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยคือสังคมให้ความสนใจข่าวนี้เยอะแต่เราควรเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราไปดูเบื้องหลังของมัน ดูตั้งแต่ว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ประถมคือรู้จักกันมานานมากผมมีเพื่อนหลายคนนะที่แต่งงานกันเป็นแฟนกันตั้งแต่เรียนมัธยมเป็นแฟนกันจนถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็แต่งงานกันผมยังเคยถามเพื่อนเลยเฮ้ยโอ้ยคบกันมาแล้วเป็น10ปีแล้วก็แต่งงานกันเนี่ยใช่ไม่เบื่อแล้วแบบเหมือนกับผมมีเพื่อนคนหนึ่งใช่เขามีแฟนคนเดียวเลยนะตั้งแต่คบตั้งแต่มัธยมมาตั้งแต่เกิดมาเลยคือไม่เคยเลิกกับใครไม่เคยถ้าไม่เคยเดี๋ยวต้องแบบมองสมัยนี้จะบอกว่าไม่เคยมีโอกาสจะเลิกใครหรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นแฟนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมถ้าอย่างนั้นต้องคบกันเป็น10ปีเพราะมัธยมนี่ก็6ปีแล้วใช่เรียนมหาลัยก็ต้อง4ปีคือคงต้องแต่งหลังคือถ้าอายุป่านนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีลูกกันตามปกติเนี่ยนะโอ้โหเท่ากับคบกันมาเนี่ยประมาณ30กว่าปีอ่ะนานมากซึ่งเรามองอย่างนี้มันมีความผูกพันในกรณีนี้เนี่ยเจ้าบ่าวไม่มีความผูกพันเลยเหรอคบกันตั้งแต่มัธยมมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมแล้วมันเคยคุยกันก่อนหน้านั้นมั้ยคนจะแต่งงานกันเนี่ยอาจารย์เพิ่งแต่งงานไม่นานเนี่ยก็นานแล้วครับเกือบ2ปีนานแล้วเหรอครับ2ปีมันต้องดูใจกันใช่ไหมฮะก็ต้องทำความรู้จักดูใจอะไรต่างๆคือก็ต้องคิดพิจารณาต้องมั่นใจในระดับหนึ่งใช่คงไม่ถึง5วันระดับหนึ่งไม่ได้ต้องมั่นใจมากใช่คือไม่ใช่5วันแล้วแบบว่าคือผมตอบคำถามนี้ไม่ได้ผมก็ตอบยากจริงๆผมยังไม่เคยมีความมั่นใจกับใครคือ5วันแล้วก่อนแต่ง5วันนี่เป็นช่วงเวลานี่ถึงทุกอย่างมันต้องเตรียมการเพื่อการจัดงานการแต่งงานครั้งนึงมันการเตรียมตัวเกือบปีเยอะครับเยอะๆนานมากมันต้องสถานที่ทุกอย่างรายละเอียดมันเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าช่วงสุดท้าย5วันก่อนที่จะจัดงานแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ถ้า
คนไม่รู้นะสำหรับผมมันไม่น่าจะเกิดมันคนทั่วไปไม่น่าจะทำอย่างนี้ได้ที่ผมกำลังคิดว่ามันไอ้ข่าวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ข่าวแรกแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่ข่าวสุดท้ายที่จะเกิดอย่างนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมสังคมไทยความผูกพันความรักกันชนิดที่แบบอาจารย์จำได้ไหมในอดีตเราดูละครดูหนังเนี่ยตอนโกบุริจะตายที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยเนี่ย อังสุมาลินสัญญากับโกบุริว่าจะไปเจอกันที่ทางช้างเผือกครับอุ้ยเขารักกันข้ามภพข้ามชาติเลยนะอาจารย์ก็คือถึงหมดชีวิตนี่ก็ยังบางกันอยู่บางละครบางเรื่องเนี่ยสัญญาอธิษฐานกันแล้วก็ติดตามกันเพื่อจะไปรักกันข้ามชาติกว่าจะสมหวังกันเนี่ย 3-4 ชาติต้องบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคือผมมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสะท้อนในวรรณกรรมมันสะท้อนในนิยายด้วยคือผมมองตั้งแต่เศรษฐกิจสังคมเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้คืออย่างทุกอย่างเนี่ยมันเร็วมากข้อมูลก็ได้เร็ว อยากจะรู้อะไรก็กดทันทีอยากจะดูคลิปอะไรก็กดทันทีทุกอย่างมันโฟลว์ฉวยขึ้นทุกอย่างมันโฟลว์เร็วมากเหลือเกินนะครับการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆก็เกิดขึ้นเร็วทีนี้ย้อนกลับมาดูจุดที่ผมพูดถึงว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยมันสะท้อนจากวรรณกรรมสะท้อนจากนิยายครับอาจารย์ลองดูนิยายสมัยก่อนนิยายย้อนยุคเรื่องเก่าๆบางทีเอามา cover ใหม่หลายอันอาจารย์ลองไปดูคลิปนิยายเก่าๆกันอาจารย์ดูว่าจะรู้สึกยังไงผมก็ไม่ค่อยได้ดูเดี๋ยวดูไปด้วยเลยเอาแก้มไม้กระจุกซะดีๆพี่ขวัญอันนี้เก่ารีบไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่พ่อแพ้กับเธอจะเอาดาบฟันหัวเอาพี่ขวัญเขามันเกี่ยวเลยกับอีเรียมคนมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวก็ยังมาไล่กับหมูกับหมาข้าจะขอรักขอรอเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวพี่ขวัญข้าขอเลือดข้าเส้นต่อหน้าศาลเจ้าพ่อไซฉันขอสาบานว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งพี่ขวัญทิ้งทุ่งบางกะปิเขารักกันข้ามภพแสนแสบไปจนกว่าเราจะตายจากกันจ้ะนี่อย่างเรื่องนี้อันนี้เรื่องแผลเก่าเห็นไหมแผลเก่าโอ้โหอีขวัญอีเลียมนี่แบบเขาไอขวัญอีเลียมสิไม่ใช่ขวัญอีเลียมเขาจะรักกันข้ามภพข้ามชาติถึงขั้นกรีดเลือดสาบานสมัยนี้จะมีอย่างนี้ไหมเนี่ยแล้วอย่างไปดูอาจารย์จำเรื่องแต่ปางก่อนได้ไหมเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ข้ามภพข้ามชาติลองไปดูตัวอย่างและพี่ขอบอกน้องอีกครั้งความรักของพี่รอได้เสมอขอรอไม่ว่าน้องหรือสิ่งใดครับจะพรากม่านแก้วกับพี่จากกันพี่ก็จะรอรอรักเดียวของพี่ไม่ว่าจะกี่ชาติพบพี่ก็จะรอสมัยก่อนที่เขาคือตัวอิจฉาทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขารักกันมั่นคงกิ๊กเกิ้ลไม่มีสมองรู้จักกันแล้วใช่ไหมไม่นะพี่เขาไม่เบื่อรอกัน200-300ปีเลยผมว่าโลกสมัยนี้ก็อย่างที่ผมบอกไงอย่างที่ผมบอกคือสมัยก่อนมันไม่มีอะไรที่มาได้เร็วๆง่ายๆจนกว่าจะถึงวันที่เราพบกันใหม่นะราชาวดีอย่าตัดสินะบุญของเราย่างดีอาจารย์น้ำตาไหลนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้จะตัดไหมครับแล้วละครสมัยนั้นเนี่ยตัวร้ายก็จะตามจองเวรจองกรรมข้ามภพข้ามชาติเหมือนกันนะมันทุกคนได้มีความผูกพันมีความรักแบบมันลึกซึ้งยืนยงมากเลยมันตัดกันไม่ได้ง่ายๆผมว่าสมัยนี้นะตัวร้ายก็คงไม่ตามจองเวรครับตัวร้ายก็เปลี่ยนไปหาคนอื่นตัวร้ายก็ไปหากิ๊กใหม่ดีกว่าไอ้กิ๊กคนนี้มันยากนะ ไอ้คนไอ้สามีภรรยาที่จะต้องตามกันไป2ภพ3ภพเนี่ยก็คงจะเจอสิ่งแทรกซ้อนเยอะเยอะครับพอข้ามภพอีกภพนึงเฮ้ยไม่มีละแล้วสังเกตว่าวรรณกรรมสมัยนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะอาจารย์เรื่องประเภทที่ว่าอาจารย์ลองดูนิยายสมัยใหม่เนี่ยผมยังนึกไม่ออกสักเรื่องเลยที่ว่าจะถึงขั้นบอกว่าจะรักกันจนวันตายจะไปนัดเจอกันที่ทางช้างเผือกคือที่มาเปิดให้ท่านผู้ชมดูเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นบทนิยายเก่าแต่จะเอามาทำผลิตใหม่ซึ่งเราก็ต้องเครดิตกับทั้งผู้ประพันธ์ทั้งผู้ผลิตทั้งเจ้าของอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราใช้ภาพจากช่องวันจากละครเรื่องแต่ปางก่อนจะเป็นวรรณกรรมเก่าที่มีการเอามาทำใหม่อยู่เรื่อยผลิตหลายครั้งแล้วนะครับหรืออย่างแผลเก่าเอามาจากภาพยนตร์สะท้อนสังคมมันสะท้อนชายผมมันสะท้อนสังคมผมว่ามันสะท้อนสังคมสะท้อนความคิดของสังคมที่เปลี่ยนไปทำไมสังคมเปลี่ยนไปขนาดนี้สมัยก่อนเนี่ย
กว่าจะรักกันโอ้ยต้องแบบฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายชาตินี้รักกันไม่ได้ก็ขอรักกันทุกภพทุกชาติก็ยังไม่เปลี่ยนนะสมัยนี้ไม่เป็นไรย้ายบ้านมาอยู่ข้างบ้านกันเราแชร์สามีภรรยากันได้ซึ่งผมว่ามันอาจจะมีอยู่บ้างในสังคมแต่ว่ามีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่อาจารย์บอกว่ามันสาเหตุที่มันเปลี่ยนผมว่าโลกมันเปลี่ยนทั้งเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือไม่ตั้งแต่ระบบทุนนิยมเนี่ยทุกคนต้องทำงานสังคมสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนเห็นในภาพยนตร์ผู้หญิงจะเป็นแม่บ้านอย่างเดียวแต่สังคมด้วยเศรษฐกิจระบบทุนนิยมก็ดีเศรษฐกิจแบบเสรีเนี่ยหรือการเปิดโอกาสให้มันมีความเท่าเทียมกันเนี่ยนะครับมันทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการทำงานในระดับที่เราก็คงเห็นปัจจุบันในตำแหน่งที่สูงๆบางครอบครัวผู้หญิงอาจจะมีศักยภาพในการทำงานเหนือกว่าฝ่ายชายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นด้วยสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็บีบให้ทุกคนเนี่ยต้องหันเข้าสู่ความเป็นแรงงานแต่ไม่ใช่แรงงานที่ใช้แรงงานนะครับเป็นแรงงานที่มีฝีมือเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเราเห็นผู้หญิง เป็นนายกรัฐมนตรีในหลายประเทศนะ ผู้หญิงฉลาดเป็นนายกรัฐมนตรีในหลายประเทศนะเทเรซาเมย์ที่พูดผู้หญิงฉลาดเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีเป็นนายกรัฐมนตรีมีอ๋อนะครับแต่ไม่ระบุต่อแต่ไม่ระบุต่อก็ไปคิดเอาเองเทเรซาเมย์เยอรมนีก็มีผู้นำผู้หญิงใช่ครับใช่ครับหลายประเทศที่เรารู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้หญิงประกาศอิสรภาพก็ใช้คำนั้นก็อาจจะไม่ผิดนักผู้หญิงไม่ขึ้นต่อผู้ชายต่อไประดับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดี CEO เจ้าของธุรกิจแล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าสมัยนี้ผู้หญิงที่เจ้าชู้ไม่แพ้ผู้ชายก็มีก็ในเมื่อมีหน้าที่การงานมีรีซอร์สทุกอย่างก็สามารถตัดสินใจหลายๆอย่างเองได้วรรณกรรมสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงจะต้องเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้ผู้หญิงเป็นนางเอกจะต้องเรียบร้อยพอมันมีวรรณกรรมชนิดที่นางเอกลุกขึ้นมาแก่นลุกขึ้นมาก็อาจจะโด่งดังขึ้นมาพักๆแต่มันจะมีไม่เยอะนะยังไม่เยอะแต่พอโอ้โหพอสมัยนี้เนี่ยเยอะมากครับสมัยนี้ผู้หญิงลุกขึ้นมาให้ท่าผู้ชายก็สะท้อนสังคมเหมือนคลิปที่เราดูเมื่อสักครู่ผู้หญิงข้างบ้านมาให้ท่าผู้ชายข้างบ้านซึ่งดูเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสิทธิเท่าเทียมกันแล้วนี่ผู้ชายมีกิ๊กได้ผู้หญิงก็มีกิ๊กผู้หญิงก็มีหน้าที่การงานที่อาจจะสามารถทำให้ตัวเขาสามารถออกไปทำอะไรได้เยอะขึ้นครับแล้วในมุมผู้ชายคือผู้หญิงเนี่ยเดิมก่อนผู้หญิงจะประกาศอิสรภาพผู้ชายอย่างยุคผมเนี่ยผมไม่รู้จะอายุห่างกันแต่ผู้ชายยุคผมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ต้องทนุถนอมต้องดูแลเพราะผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้หญิงมันผู้ชายจะมีความรับผิดชอบจะทำอะไรผู้หญิงต้องทนุถนอมผู้ชายทำอะไรผู้หญิงรุนแรงไม่ได้อย่าถูกข่าวว่าไม่เป็นลูกผู้ชายแต่ผู้ชายยุคใหม่เนี่ยอาจจะรู้ว่าผู้หญิงก็ประกาศอิสรภาพแล้วนี่ก็คือความเท่าเทียมกันผมว่ามันเยอะขึ้นมันความรู้สึกที่จะทนุถนอมมันก็ลดลงไปด้วยใช่เพราะเขาผู้หญิงสมัยนี้ก็ต้องยอมรับเขาเก่งขึ้นเลยอย่างที่ผมบอกบางผู้หญิงบางคนหรือหลายคนนี่ก็ทำงานเก่งไม่แพ้ผู้ชายมันเมื่อแต่งงานกันได้ก็หย่ากันได้มันก็เหมือนกับเป็นทางใครทางมันก็ได้เพราะต่างคนต่างมีศักยภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อนผู้หญิงบางคนอาจจะไม่แต่งงานแต่พร้อมจะมีกิ๊กหลายๆคนเหมือนผู้ชายก็มีก็เป็นได้ครับแล้วมันทำยังไงอย่างตอนนี้ทำไมก่อนเนี่ยเราบอกว่าค่านิยมอย่างภาษาฝรั่งเนี่ยมันจะมีคำว่าโมโนกามีใช่ไหมฮะก็คือค่านิยมแบบผัวเดียวเมียเดียวรักเดียวใจเดียวตลอดไปสมัยนี้จะบอกว่าเป็นพหุนิยมก็ไม่ใช่นะมันก็อาจจะพูดยากเพราะอย่างที่บอกอย่างที่เมื่อกี้ผมลองนึกดูนะครับคือเศรษฐกิจมันเปลี่ยนผู้หญิงมีศักยภาพมากขึ้นในขณะเดียวกันเทคโนโลยีมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยเร็วทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นใช่อยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นพึ่งพิงตัวเองได้มากขึ้นเพราะมันมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้เราสามารถทำอะไรก็สะดวกจะไปไหนมาไหนก็กดแอปพลิเคชันเรียกรถไม่เหงาคุยกับเพื่อนก็ได้มีโซเชียลมีเดียหรือบางคนไปพบรักกันในโซเชียลมีเดียก็เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่ามันก็จะฉาบฉวยก็จะฉาบฉวยจะเป็นอะไรที่อาจจะมาเร็วไปเร็วมาเร็วเคลมเสร็จเรียบร้อยมันอาจจะมาเร็วเคลมเร็วแต่อย่าลืมว่าในอย่างเราดูข่าวเรื่องของที่เราพูดกันเนี่ยนะครับที่อีก5วันจะแต่งงานเนี่ยผมว่าการมาเร็วเคลมเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแปลว่าบางคนเนี่ยยังอยากจะอยู่ในสังคมแบบนิยายเดิมๆก็อาจจะเป็นได้ผมว่าเพราะความต้องการอาจจะไม่สอดคล้องกันอย่างกรณีคู่ที่ชุมพรเนี่ยอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกคือความต้องการไม่สอดคล้องกันผู้หญิงอาจจะยังมีความคิดแบบยุคเก่าอยู่เพราะต้องการจะแต่งงานผู้ชายอยู่ความคิดว่าฉันยังไม่อยากแต่งงานแต่ด้วยความที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เรียนตอนเด็กๆประถมมัธยมเราก็คือ
จะปฏิเสธก็ลำบากก็คือฝืนใจเตรียมงานแต่งงานคือผมสังเกตผู้หญิงสมัยนี้ก็อาจจะมีมุมที่แบบถ้าผู้ชายไม่สนใจก็ปล่อยไปฉันอยู่ของฉันเองก็ได้ก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะมีมุมนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนจะแต่งงานกันนะฮะอาจารย์แต่งงาน2ปีเนี่ยครับเขาต้องดูอะไรกันบ้างผมว่าความเข้าใจก็สำคัญความเข้าอกเข้าใจกันนี่น่าจะสำคัญเผลอๆจะสำคัญมากกว่าความรักหรือความชอบกันด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าอยู่กันแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยผมว่ามันก็ไปด้วยกันไม่ได้ผมเคยคิดนะว่าทำไมคนเราต้องแต่งงานครับคือถ้าพอใจจะอยู่ใครก็อยู่ไปมีแว็บนั้นเข้ามานะครับผมเหมือนกันมีไหมมีหลายแว็บเลยคือผมยังคิดแล้วเอ๊ะแล้วการแต่งงานมันบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นในโลกอนาคตหรือเปล่าถ้าอย่างที่คุณวิเทียนบอกเลยถ้าพอใจก็ตัดสินใจมา อยู่ด้วยกันแล้ววันใดคืนใดที่ไม่พอใจเราก็ไปจากกันก่อนนะแต่มันมีเรื่องข้อกฎหมายไม่อีกถ้าตัดสินใจจะจดทะเบียนสมรสกันอย่างนี้เป็นต้นใช่มันก็จะกลายเป็นเรื่องของผมเคยบอกว่าเฮ้ยจดทะเบียนสมรสคุณจะเอากฎหมายเอาแต่กฎหมายยังไงก็ห้ามไม่อยู่สุดท้ายไงสุดท้ายถ้าคนมีปัญหากันไม่เข้าใจกันแล้วมันก็จะลงเอยด้วยการฆ่ากันแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าคนเราจะต้องคือต้องยอมรับอ่ะผมก็ว่าทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าสังคมมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแน่นอนครับเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนวิวัฒนาการเทคโนโลยีเปลี่ยนความคิดคนก็เลยเปลี่ยนคือเปลี่ยนหมดผมว่าทั้งภายนอกและความคิดความคิดที่จะยึดโยงผูกพันครับความเป็นสถาบันครอบครัวก็ลดลงอย่างคนรุ่นผมอย่างผมเองเนี่ยถึงแม้ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านพ่อแม่ครับแต่ก็ยังจะต้องเข้าไปบ้านพ่อแม่แบบทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็จะฟิกซ์วันเลยว่าทุกวันอาทิตย์จะต้องไปที่บ้านคุณพ่อไปหาคุณพ่อคุณแม่ผมว่าแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยความผูกพันกับครอบครัวลดลงผมว่ามันเป็นอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นจากเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปโลกตะวันตกเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินเป็นเดือนเป็นปีอาจจะไม่เจอพ่อแม่ก็มีแล้วการถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำยังไงต่อนั้นถ้าเราต้องปล่อยไหมปล่อยหมายถึงว่าในแง่ไม่ต้องทำอะไรปล่อยไปตามวิวัฒนาการของมันแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะแต่งงานก็เลือกคู่เลือกคนที่มั่นใจว่าเขาคิดเหมือนเราผมว่าก็อาจจะต้องมันต้องคงต้องปรับกันทั้งสองทางก็คือทางแรกก็คงต้องทำความเข้าใจว่าบริบททางสังคมเนี่ยแล้วก็บริบทต่างๆทั้งในโลกเองในประเทศเราเองเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับมันให้ได้เนี่ยผมว่าความทุกข์มันก็อาจจะเยอะตามมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าการตัดสินใจต่างๆนานาเนี่ยก็คงต้องพูดคุยกันให้เข้าใจตรงกันก่อนก่อนที่จะเดินหน้าในแต่ละสเต็ปผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเราอันดับแรกเราต้องยอมรับสังคมมันเปลี่ยนครับค่านิยมมันเปลี่ยนมาตรฐานของศีลธรรมคนมันลดลงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่มีศีลมีธรรมจะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยถูกต้องเราจะต้องพยายามเอาศีลธรรมเนี่ยเข้ามาเป็นตัวฉุดยั้งเราให้ได้คือเอาศีลธรรมมาเป็นตัวกำกับผมใช้คำนี้ดีกว่ามาเป็นตัวกำกับมาเป็นตัวยับยั้งชั่งใจเหมือนกับที่เราเรียนว่ามีความมีฮิริโอตปะครับความเกรงกลัวต่อบาปถึงแม้ว่าสมัยนี้เนี่ยความเกรงกลัวต่อบาปมันจะลดลงหรือนิยามคำว่าบาปเนี่ยมันก้ำกึ่งมันลดลงเพราะเอาง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยศีลข้อศีล5เนี่ยข้อกาเมสุภชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีเนี่ยคือไม่ผิดบุตรผิดภรรยาคนอื่นแต่สมัยนี้เนี่ยผู้หญิงก็ไม่แต่งงานผู้ชายก็ไม่แต่งงานก็ไม่ได้ผิดบุตรผิดภรรยาจะทำอะไรกันความผิดในแง่ของบาปการตีความมันจะต้องมาตีความใหม่เรื่องของศีลธรรมไหมว่าเฮ้ยศีลธรรมวันนี้เนี่ยมันปรับแล้วนะเพราะความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยมันอาจจะลดลงหรือสแตนดาร์ดของคำว่าบาปเนี่ยมันต่างลงไปนะไอ้เราต้องมาทำยังไงล่ะที่ว่ายับยั้งชั่งใจยังไงที่ว่าจะทำแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นไม่ผลกระทบผู้อื่นเพราะจริงๆแล้วคำว่าศีลถ้าจะแปลเอาถ้ากลายเป็นศาสนาธรรมไปเลยนะ คำว่าศีลเนี่ยมันแปลว่าปกติครับคือถ้าคนที่มีศีล5เนี่ยคือคนปกติคือสามารถใช้ชีวิตปกติได้ดีเราก็ไม่ทำสังคมเดือดร้อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสมมติว่าอาจารย์มีศีลไม่ครบ5ข้อหรือพระมีศีลไม่ครบ227ข้อเนี่ยอาจารย์ก็ถือว่าเป็นอาจารย์เป็นคนไม่ปกติไม่ปกติพระที่ถือศีลไม่ครบ227ข้อก็ถือว่าเป็นพระไม่ปกติ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยศีล5มันเริ่มปรับอย่างที่บอกว่าเอาข้อง่ายๆข้อที่เราคุยกันเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวการไม่ผิดบุตรภรรยาคนอื่นเนี่ยมันปรับตัวลงแล้วนะตอนนี้กลายเป็นการมีจะใช้คำนี้มันจะรุนแรงไปไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่บุตรภรรยาของตัวเองเนี่ย มันไม่ผิดเพราะเขาไม่ใช่ภรรยาคนอื่นเหมือนกันมันตรงนี้อนาคตยิ่งหนักเลยเพราะมันจะมีเวอร์ชวลเสมือนจริงอาจารย์จะพูดไหมคุณเรียนเคยดูหนังภาพยนตร์ฝรั่งไหมเวอร์ชวลเซ็กซ์เนี่ยนะอาจารย์ใส่แว่นเข้าไปเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างมันเวอร์ชวลได้หมดขับรถท่องเที่ยวช้อปปิ้งมันก็คงไม่สัมผัสเหมือนจริงมากเวอร์ชวลนี่มันรู้สึกเฉยๆป่ะผมก็ไม่แน่ใจอาจารย์ทำผมคิดไปไกลผมก็กำลังทำมาสู่เรื่องการสนทนาผมก็กำลังพูดบริบทด้านเทคโนโลยีว่ามันทำให้ความซับซ้อนของอย่างที่บอกว่าการพูดถึงศีลหรือว่าหลักต่างๆเนี่ยมันจะต้องคิดลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าพีรีโอตาเปล่าคนเนี่ยมันก็ลดระดับลงความเกรงกลัวต่อบาปมันก็ลดระดับลงอาจารย์จะบอกอย่างนั้นผมว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีกลไกทางสังคมนะครับอย่างที่บอกไปคือทุกอย่างมันทำให้เส้นหรือว่ามาตรฐานเนี่ยมันตีความได้ยากความชัดเจนมันน้อยเพราะฉะนั้นกลไกทางสังคมเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ที่เขาบริหารบ้านเมืองเนี่ยก็คงต้องดูด้วยคืออาจจะไม่ได้กำลังจะบอกว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนรัฐบาลก็ไปรับมือแต่กำลังจะบอกว่าสังคมเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องรับมือเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาผลกระทบรุนแรงมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบคนคนเดียวไม่ได้กระทบเฉพาะตัวเราแต่มันเป็นกระทบผู้อื่นด้วยผู้อื่นที่เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้หรือถ้าวันนั้นสมมติว่าผู้เสียชีวิตผู้ตายเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอื่นด้วยคนอื่นจะโดนยิงด้วยไหมคนที่ไม่รู้อินโนเอเน่มาขวางทางปืนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมว่ากลไกทางสังคมเนี่ยนอกเหนือจากศีลนี่ต้องมีอยู่แล้วผมรัฐบาลก็น่าจะต้องมีการปลูกฝังหรือว่าหากลไกอะไรก็ได้ซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าต้องมีคนคอยพยายามรับผิดชอบให้กับประเทศครับไอ้เรื่องศีลเนี่ยสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าเราคงต้องมานั่งทำความเข้าใจกับคนในเรื่องของคำว่าการใช้ชีวิตอย่างปกติ การใช้ชีวิตปกติคือการที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเพราะงั้นการที่จะทำอะไรก็ตามเราบอกเฮ้ยนี่ขัดศีล5เล็กน้อยแต่ว่าต้องมานั่งเดี๋ยวย้อนคิดว่ามันทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือเปล่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าครอบครัวเขาจะรู้สึกยังไงทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากคดีที่ชุมพรครับพ่อแม่ของว่าที่เจ้าสาวครับประกาศไม่เผาศพเจ้าสาวจะเก็บไปเรื่อยๆทำบุญแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆสวดพระอภิธรรมไปเรื่อยๆเพราะว่ามีความอาฆาตแค้นว่าคนที่เป็นเพื่อนสาวคนใหม่ของเจ้าบ่าวเนี่ยยังไม่โดนคดีแล้วก็ห่วงว่าคดีนี้จะดำเนินหน้ายังไงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้ก็คือมันทำให้เกิดกงกรรมกงเวียนเกิดความแค้นกันต่อเนื่องแล้วสังคมโอกาสที่จะสงบสุขมันก็ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายโอกาสจะให้คนที่เขาเดือดร้อนแล้วมาบอกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเนี่ยก็อาจจะมันคงไม่ได้ทุกคนถ้าเรายอมรับความจริงสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยอยากจะอ้างอิงแล้วก็ปิดรายการด้วยคำพูดของพุทธทาสที่เราต้องมองว่าศีลธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งท่านพุทธทาสได้พูดถึงเรื่องศีลธรรมที่จะสังคมด้วยต้องมีศีลธรรมท่านว่าไว้ยังไงเราไปดูคลิปนั้นแล้วเราลาคุณผู้ชมไปเลยไหมครับครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศมนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดรัจฉานมัวหลงเรื่องกินกามเกียดเกลียดนิพพานล้วนดื้อด้านไม่เหนียวรั้งบังคับใจอาชญากรรมเกิดกระหน่ำลงในโลกมีเลือดโชคแดงฉานและสั่นไหลเพราะบ้ากินบ้ากามซามเกินไปบ้าเกียดก็พอไม่ได้ให้เมาตนอยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครให้สับสนขอศีลธรรมได้กลับมาพาหมู่คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการทันเวลา